พระสารีบุตรก็แสดงธรรมทั้งอนุสาสนีด้วยแล้วก็เจือด้วยอาเทศนาปาฏิหาริย์ดับใจนะรู้ใจหมดเลยใครคิดอะไรก็แสดงให้ตรงใจบุคคลนั้นส่วนพระโมคคัลลานะก็แสดงธรรมแล้วก็เจือด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ก็เลยทําให้พระภิกษุทั้ง500บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดนะก็เหาะกลับมาด้วยฤทธิ์โสตนฝ่ายพระโกกาลิกะแลกล่าวว่าเทวทัตผู้มีอายุลุกขึ้นเถิดพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะนำเอาภิกษุเหล่านั้นไปหมดแล้วผมบอกท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าผู้มีอายุท่านอย่าไว้ใจพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเพราะพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมีความปรารถนาลามกรู้อำนาจแห่งความปรารถนาลามกไม่เห็นตัวเองนะไปเห็นพระอรหันต์นี่นะไปว่าร้ายพระอรหันต์โอ้ตกนรกกันคู่เลยเนี่ยดังนี้แล้วก็เอาเข่ากระแทกที่ทรวงอกของพระเทวทัตโลหิตอุ่นได้พุ่งออกจากปากพระเทวทัตในที่นั้นเองบอกแล้วไม่เชื่อเห็นไหมนะก็เลยเป็นงานซะเลยนะฝ่ายพวกภิกษุเห็นท่านพระสารีบุตรมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมมาทางอากาศแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรในเวลาไปมีตนเป็นที่สองเท่านั้นไปแล้วบัดนี้มีบริวารมากมาย่อมงามแท้นะบุพกรรมของพระเทวทัตนะพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการที่เธอเกิดในกำเนิดเดรัจฉานบุตรของเรามาสู่สำนักของเราก็ย่อมงามเหมือนกันดังนี้แล้วก็ได้ตรัสชาดกนี้ว่าในลักขณะชาดกนะเรื่องกวางเนื้อกวางนะความจำเริญย่อมมีแก่ผู้มีศีลทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิสันถานท่านจงดูเนื้อชื่อลักขณะอันหมู่ญาติแวดล้อมมาอยู่อันหนึ่งท่านจงดูเนื้อชื่อกาละนี้ที่เสื่อมจากญาติทั้งหลายเที่ยวดังนี้เป็นต้นเมื่อพวกภิกษุกราบทูลอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ทราบว่าพระเทวทัตให้พระอัครสาวกสององค์นั่งที่ข้างทั้งสองแล้วกล่าวว่าเราจะแสดงธรรมด้วยพุทธลีลาทำกิริยาตามอย่างพระองค์แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในครั้งก่อนเทวทัตนี้ก็พยายามทำตามเยี่ยงอย่างของเราแต่ไม่สามารถดังนี้แล้วได้ตรัสนาทีจระกากะชาดกว่าก็วีรกะท่านย่อมเห็นนกชื่อสวิทธกะซึ่งขานเพราะมีไส้คอเหมือนนกยูงซึ่งเป็นผัวของฉันไหมนกสวิทธกะทำเยี่ยงนกที่เที่ยวไปได้ทั้งในน้ำและบนบกบริโภคปลาสดเป็นนิดนั้นถูกสาหร่ายพันตายแล้วนะไอ้นกนี่ก็เป็นนกชายฝั่งนะแต่ว่านกที่เขาอยู่ในทะเลนี่ก็ไปในทะเลแล้วก็นะกินอาหารกินปลาสาหร่ายอะไรต่างนะดำน้ำก็ได้ไอ้นกนี่อยู่ชายฝั่งอยากจะทำแบบนั้นบ้างก็เลยนะไปบินไปกลางทะเลนะก็เลยตกนะถูกสลายพันตายแล้วแม้วันอื่นๆอีกทรงปรารภเช่นนั้นเหมือนกันตรัสชาดกทั้งหลายเป็นต้นอย่างนี้ว่านกกระไนนี้เมื่อจะเจาะซึ่งหมู่ไม้ทั้งหลายได้เที่ยวไปแล้วหนอมีต้นไม้มีอวัยวะเป็นไม้แห้งไม่มีแก่นภายหลังมาถึงไม้ตะเคียนที่มีแก่นเกิดแล้วได้ทำลายขมองศีรษะแล้วนะอันนี้ก็นกกระไนจริงๆก็คือนกคงจะเป็นประเภทนกหัวขวานนะก็เคยไปเจาะไม้ใช่ไหมเจาะไม้ไม่มีแก่นก็เจาะไม้ได้เจาะนะตอนหลังไปเจอไม้แก่นนะก็เลยเจาะอย่างแรงเลยหัวพังเลยขมองพังอันนี้ก็พระเทวทัตนะและว่าไข่ข้อของท่านไหลออกแล้วกระหม่อมของท่านอันช้างเหยียบแล้วซี่โครงทุกซี่ของท่านอันช้างหักเสียแล้วคราวนี้งามหน้าราศีเพื่อนอันนี้ก็เป็นอะไรกันธละคัลกะชาดกทรงปรารภคาถาพระเทวทัตเป็นผู้อกตัญญูนะไอ้คาถาเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นสุนัขจิ้งจอกนะอยากจะเรียนแบบราชสีนะอยากจะฆ่าช้างราชสีนี่ฆ่าช้างได้ใช่ไหมสุนัขจิ้งจอกนี่ก็เป็นบริวารคือกินเนื้อที่ราชสีเอามาให้เลี้ยงดูเนี่ยนะก็เลยว่าเอ้าเดี๋ยวฉันจะเราจะฆ่าช้างนี่เอาเนื้อให้ท่านกินบ้างเรากินของท่านมาหลายมื้อแล้วก็เลยกระโดดไปนะราชสีนี่ปกติกระโดดไปก็ที่คอช้างมีเล็บก็
เกาะติดเลยนะแล้วก็กัดช้างตายอันนี้มันไม่มีเล็บเท่าไหร่นะของไอ้สุนัขจิ้งจอกนี่มันก็โดดไปก็ลื่นลื่นก็ตกไปที่พื้นช้างก็เลยเหยียบหัวเละเลยนะก็พระพุทธเจ้าก็ปรารภพระเทวทัตเป็นผู้อกตัญญูอีกก็ตรัสชาดกนี้อีกว่าข้าพเจ้าได้ทํากิจให้ท่านจนสุดกําลังของข้าพเจ้าที่มีอยู่เทียวข้าแต่พญาเนื้อข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อท่านข้าพเจ้าน่าจะได้อะไรอะไรบ้างสิข้อที่เจ้าอยู่ในระหว่างฟันของเราผู้มีโลหิตเป็นพักษาทำกรรมหยาบช้าเป็นนิดยังเป็นอยู่ได้ก็เป็นลาภมากอยู่แล้วนี่ตอนนี้พระเทวทัตนี่เป็นอะไรรู้สึกจะเป็นเสือนะเป็นพยัคฆ์นะแล้วก็ไปกินเนื้อกระดูกมันติดคอกระดูกมันติดคอก็ทรมานมากเลยทรมานมากก็พระโพธิสัตว์รู้สึกจะเป็นนกนะเป็นนกประเภทหัวฝานอะไรพวกนี้นะก็เลยเห็นก็เลยสงสารนะก็เลยเข้าไปเจาะไอ้กระดูกเนี่ยให้มันหักตกลงไปนะก็เลยถามบอกว่าอ้าวท่านจะให้อะไรเราล่ะเราช่วยท่านแล้วบอกเจ้ามาอยู่ในระหว่างฟันเราเราไม่กินเจ้าก็ดีแล้วนะยังจะมาเรียกร้องอะไรอีกนี่ก็เป็นลาภมากอยู่แล้วนะนี่ก็ปกติของพระโททัศน์ก็อกตัญญูนะทรงปรารภความตะเกียกตะกายเพื่อจะฆ่าพระองค์ของพระเทวทัตนั้นอีกก็ตรัสชาดกทั้งหลายเป็นต้นว่าดูก่อนไม้มาลื่นข้อที่เจ้ากลิ้งมานี้กวางรู้แล้วเราจักไม่ไปยังไม้มาลื่นต้นอื่นเพราะว่าผลของเจ้าเราไม่ชอบใจในพรานก็ไปแอบที่ต้นไม้มาลื่นนะแล้วก็ยิงนะยิงเนื้อนะเนื้อก็เห็นอ้าวนี่มายิงเราหลบได้นะหลบทันบอกเราไม่อยากกินลูกของเจ้าแล้วไปที่อื่นดีกว่าเมื่อคาถายังเป็นไปอยู่อีกว่าพระเทวทัตเสื่อมแล้วจากผลสองประการคือจากลาภและสักการะประการหนึ่งจากมามัญญผลประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ครั้งก่อนเทวทัตก็เสื่อมแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสชาดกทั้งหลายเป็นต้นว่าตาทั้งสองแตกแล้วผ้าก็หายแล้วและเพื่อนบ้านก็บาดหมางกันผัวและเมียสองคนนั้นมีการงานเสียหายแล้วทั้งสองทางคือทั้งทางน้ำแล้วก็ทั้งทางบกนะชาดกเกี่ยวกับเรื่องพระเทวทัตนี่เยอะมากเลยนะเพราะว่าพระสุก็ชอบสนทนากันเรื่องของพระเทวทัตเนี่ยพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงราชคฤห์ทรงปรารภพระเทวทัตตรัสชาดกเป็นอันมากด้วยประการอย่างนั้นแล้วเสด็จออกจากกรุงราชคฤห์ไปสู่เมืองสาวัตถีประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารพระเทวทัตก็ได้ให้สาวกนำไปเฝ้าพระศาสดาก็เกิดรำลึกถึงพระพุทธเจ้านะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เคยทำร้ายตนเองเลยมีแต่ตนเองเนี่ยอกตัญญูไม่รู้คุณนะก็เลยรำลึกถึงอยากจะไปเฝ้ากราบเยี่ยมเลยนะอยากจะไปกราบขอขมาโทษฝ่ายพระเทวทัตแลเป็นไข้ถึง9 เดือนนะโดนโกกาลิกะทำร้ายเอาเลยนะกระอักเลือดในการสุดท้ายใครจะเฝ้าพระศาสดาจึงบอกพวกสาวกของตนว่าเราใคร่จะเฝ้าพระศาสดาท่านทั้งหลายจงแสดงพระศาสดานั้นแก่เราเถิดเมื่อสาวกเหล่านั้นตอบว่าท่านในเวลาที่ยังสามารถได้ประพฤติเป็นคนมีเวรกับพระศาสดาข้าพเจ้าทั้งหลายจะนำท่านไปในที่พระศาสดาประทับอยู่ไม่ได้จึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่าให้ข้าพเจ้าชิบหายเลยข้าพเจ้าทำอาฆาตในพระศาสดาแต่สำหรับพระศาสดาหามีความอาฆาตในข้าพเจ้าแม้ประมาณเท่าปลายผมไม่นะก็สำนึกนะก็รู้ตัวนะแต่ว่ากิเลสมันเกิดมากเลยนะว่าพุทธเจ้าไม่เคยอาฆาตอะไรเลยนะจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงมีพระทัยสม่ำเสมอในบุคคลทั่วไปคือนายขมังธนูในพระเทวทัตในโจรองคุริมานในช้างธนบาลและในพระราหุลนะมีกิจเสมอกันหมดเลยนะเพราะเป็นมหากิริยาเป็นมหากิริยานะเพราะฉะนั้นพระเทวทัตจึงอ้อนวอนแล้วแล้วเล่าว่าขอท่านทั้งหลายจงแสดงพระผู้มีพระภาคเจ้าแก่ข้าพเจ้าทีนั้นสาวกเหล่านั้นจึงพาพระเทวทัตนั้นออกไปด้วยเตียงน้อยภิกษุทั้งหลายได้ข่าวการมาของพระเทวทัตนั้นจึงกราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข่าวว่าพระเทวทัตมาเพื่อประโยชน์จะเฝ้าพระองค์พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเทวทัตนั้นจักไม่ได้เห็นเราด้วยอัตภาพนั้นในว่า
พวกภิกษุย่อมไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าอีกจำเดิมแต่การที่ขอวัตถุห้าประการข้อนี้ย่อมเป็นธรรมดาพวกภิกษุกราบทูลว่าพระเทวทัตมาถึงที่นู้นและที่นู้นแล้วพระเจ้าข้านะถ้าเป็นครูนะครูทั้งหกเป็นอาจารย์ของเขาเนี่ยนะถ้าประกาศตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่นี่ไม่มีสิทธิ์ได้เห็นพระพุทธเจ้านะพระภิกษุเหมือนกันนะขอวัตถุห้าประการหรือว่าทำโลหิตตุปบาทเนี่ยนะทำสังฆเภทนี่ก็หมดสิทธิ์จะได้พบพระพุทธเจ้าแหละพระศาสดาก็ตรัสว่าเทวทัตจงทำสิ่งที่ตนปรารถนาเถอะแต่อย่างไรเสียเธอก็จักไม่ได้เห็นเราภิกษุทั้งหลายทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเทวทัตมาถึงที่ประมาณโยชน์หนึ่งแต่ในที่นี้แล้ว16กิโลเมตรนะและทูลต่อไปอีกว่ามาถึงกึ่งโยชน์แล้วคาพยุทธหนึ่งแล้วก็คือคาวุธนั่นเอง4กิโลเมตรมาถึงที่ใกล้สะโบขรณีแล้วพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าแม้หากเทวทัตจะเข้ามาภายในพระเชตวันก็จักไม่ได้เห็นเราเป็นแท้นะกรรมไม่ยอมให้เห็นนะพระเทวทัตนั้นถูกธรณีสูบพวกสาวกของพระเทวทัตมาก็วางเตียงลงริมฝั่งสะโบกขรณีใกล้พระเชตวันแล้วต่างก็ลงไปเพื่อจะอาบน้ำในสะโบกขรณีก็เหนื่อยนะแบบพระเทวทัตมาทั้งไกลนะหลายโยชน์เลยแม้พระเทวทัตนั้นแหละลุกจากเตียงแล้วนั่งวางเท้าทั้งสองบนพื้นดินเท้าทั้งสองนั้นก็เลยจมแผ่นดินลงมันเหมือนกับดินนิ่มๆนะแต่จมไปแล้วนี่มันไม่ธรรมดาแล้วมันร้อนด้วยเธอก็จมลงแล้วโดยลำดับเพียงข้อเท้าเพียงเข่าเพียงเอวเพียงนมจนถึงคอแผ่นดินนี้สามารถรองรับเขาสิเนรุได้นะแต่ว่ารองรับพระเทวทัตไม่ได้ในเวลาที่กระดูกคางจดถึงพื้นดินได้กล่าวคาถานี้ก็สำนึกกลอย่างมากเลยว่าเรานี่ตายแน่นอนนั้นก็ขอบูชาพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์ขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นบุคคลเลิศเป็นเทพยิ่งกว่าเทพเป็นสารถีฝึกนรชนมีพระจักษุรอบคอบมีพระลักษณะแต่ละอย่างเกิดด้วยบุญตั้งร้อยว่าเป็นที่พึ่งด้วยกระดูกเหล่านี้พร้อมด้วยลมหายใจก็คือเหลือกระดูกคางอยู่นะกระดูกคางนั้นก็อนาคตจะได้เป็นพระประเจกพระเจ้าชื่อว่าอัฐิสละนะเป็นผู้ที่สละกระดูกบูชาพระพุทธเจ้านะในว่าพระตถาคตเจ้าทรงเห็นฐานะนี้จึงโปรดให้พระเทวทัตบวชเห็นฐานะนี้ก็คือจะถูกแผ่นดินโศกเลยนะก็เลยให้บวชแต่ว่าความจริงแล้วได้สั่งสมสัมมาทิฏฐิไว้มากเลยทีเดียวในขณะที่ได้มาบวชนะก็ถ้าพระเทวทัตนั้นจักไม่ได้บวชไซเป็นคฤหัสถ์จักได้ทำกรรมหนักจักไม่ได้อาจทำปัจจัยแห่งภพต่อไปก็แลครั้นบวชแล้วจักทำกรรมหนักก็จริงถึงดังนั้นก็จะสามารถทำปัจจัยแห่งภพต่อไปได้เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงโปรดให้เธอบวชแล้วพระเทวทัตเกิดในเอเวจีถูกตรึงด้วยเหลาเหล็กจริงอยู่พระเทวทัตนั้นจักเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอัฏฐิสระในที่สุดแห่งแสนกับแต่กับนี้พระเทวทัตนั้นจมดินไปแล้วเกิดในเอเวจีและเธอเป็นผู้ไหวติงไม่ได้ถูกไฟไหม้อยู่เพราะเป็นผู้ผิดในพระพุทธเจ้าผู้ไม่หวั่นไหวก็เลยทำให้ตัวเองนั้นไหวไม่ได้เลยนะถูกตรึงไว้ด้วยเหลาเหล็กเท่าลำตาลสรีระของเธอสูงประมาณ100โยชน์โหกี่กิโลเนี่ย 1,600 กิโลเมตรโหสูงกว่าประเทศไทยอีกนะเกิดในก้นอเวจีซึ่งมีประมาณ300โยชน์ศีรษะสอดเข้าไปตู่แผ่นเหล็กในเบื้องบนจนถึงหมวกหูเท้าทั้งสองจมแผ่นดินเหล็กลงไปข้างล่างจนถึงข้อเท้าแล้วเหล็กมีขนาดเท่าลำตาลนะใหญ่ขนาดเท่าลำตาลนะออกจากฝาด้านหลังออกจากฝาเหล็กด้านหลังแทงกลางหลังทะลุหน้าอกปักฝาด้านหน้านะแล้วอีกอันหนึ่งออกจากฝาด้านขวาแทงสีข้างเบื้องขวาทะลุออกสีข้างเบื้องซ้ายปักเข้าไปในฝาเหล็กด้านซ้ายแล้วอีกอันหนึ่งออกจากแผ่นข้างบนแทงกระหม่อมทะลุออกส่วนเบื้องต่ำปักลงสู่แผ่นดินเหล็กพระเทวทัตนั้นเป็นผู้ที่ไหวติงไม่ได้อันไฟไหม้ในอเวจีนั้นด้วยประการฉนี้ถูกตรึงเอาไว้นะไกล6ทิศเลย
นะเมื่อก่อนพระเทวทัตก็ประพฤติผิดในพระศาสดาภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าพระเทวทัตถึงฐานะประมาณเท่านี้ไม่ทันได้เฝ้าพระศาสดาจมลงสู่แผ่นดินแล้วพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเทวทัตประพฤติผิดในเราจมดินลงไปในบัดนี้เท่านั้นหามิได้แม้ครั้งก่อนเธอก็จมลงแล้วเหมือนกันเพื่อจะทรงแสดงความที่บุรุษหลงทางอันพระองค์ปลอบโยนแล้วยกขึ้นหลังของตนแล้วให้ถึงที่อันเกษมแล้วกลับมาตัดงาทั้งหลายอีกถึงสามครั้งอย่างนี้คือที่ปลายที่ท่ามกลางและที่โคนนะตอนหลังก็ขุดเข้าไปในเนื้อเลยนะตัดโคนงานะตอนที่เป็นช้างในวาระที่สามเมื่อก้าวล่วงคลองจักษุแห่งมหาบุรุษแล้วก็จมแผ่นดินในการที่พระองค์เป็นพระยาช้างนะพระเทวทัตนี่เป็นนายพรานหลงทางนะพระยาช้างก็สงสารก็เลยให้ขึ้นคอไปส่งถึงถิ่นมนุษย์กลับมาถามกลับมาทำไมนะจะมาของนาเอาไปเลี้ยงชีพก็เลยตัดไปครึ่งหนึ่งตอนหลังก็เสร็จแล้วกลับไปขายกินหมดแล้วกลับมาอีกตัดตรงกลางไปนะกลับมาครั้งที่สามอีกขุดลงไปในร่องเนื้อเลยโอ้ยเอาเลื่อยนะช้างก็ช่วยเลื่อยด้วยนะก็ตรัสชาดกเป็นต้นว่าหากจะให้แผ่นดินทั้งหมดแก่คนอกตัญญูผู้เพ่งโทษเป็นนิดก็ไม่ยังเขาให้ยินดีได้เลยเมื่อกถาตั้งขึ้นแล้วเช่นนั้นนั่นแหละแม้อีกจึงตรัสขันติวาทีชาดกเพื่อทรงแสดงความที่พระเทวทัตนั้นครั้งเป็นพระเจ้ากลาภุประพฤติผิดในพระองค์ผู้เป็นขันติวาทีดาบทแล้วจมลงสู่แผ่นดินและจุลธรรมปาลชาดกเพื่อทรงแสดงความที่พระเทวทัตนั้นครั้งเป็นพระเจ้ามหาปตาปะประพฤติผิดในพระองค์ผู้เป็นจุลธรรมปาละแล้วก็จมลงสู่แผ่นดินโอ้โหไปเกิดในนรกถูกแผ่นดินสูบประจำเลยนะก็ครั้นเมื่อพระเทวทัตจมดินไปแล้วมหาชนร่าเริงยินดีให้ยกธงชัยและธงปตาและต้นกล้วยตั้งหม้อน้ำอันเต็มแล้วเล่นมหรสพใหญ่ด้วยปารภว่าเป็นลาภของพวกเราหนอพวกภิกษุกราบทูลข้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อพระเทวทัตตายแล้วมหาชนยินดีมิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ครั้งก่อนก็ยินดีแล้วเหมือนกันเพื่อจะทรงแสดงความที่มหาชนเป็นผู้ยินดีในเมื่อพระราชาพระนามว่าปิงคละในนครพาราณสีซึ่งดุร้ายหยาบช้าไม่เป็นที่รักของชนทั่วไปสวรรคตแล้วจึงตรัสปิงคละชาดกนี้เป็นต้นว่าพระโพธิสัตว์ก็กล่าวถามว่าชนทั้งสิ้นอันพระเจ้าปิงคละเบียดเบียนแล้วเมื่อเท้าเธอสวรรคตแล้วชนทั้งหลายย่อมเสวยปีติพระเจ้าปิงคละมีพระเนตรไม่ดำได้เป็นที่รักของเจ้าหรือแน่นายประตูเหตุไรเจ้าจึงร้องไห้นะพระเจ้าปิงคละนี่เป็นคนที่โหดร้ายเป็นพระราชาที่โหดร้ายเบียดเบียนประชาชนมากเลยนะพอสวรรคตตายไปก็คนทั้งหลายก็ยินดีมากเลยร่าเริงมากมีนายประตูคนเดียวร้องไห้ก็เลยพระโพธิสัตว์ก็เลยถามว่าอ้าวพระราชาเป็นที่รักของเจ้าหรือนายประตูกล่าวตอบว่าพระราชามีพระเนตรไม่ดำหาได้เป็นที่รักของข้าพระองค์ไม่ข้าพระองค์กลัวแต่การเสด็จกลับมาของพระราชานั้นด้วยว่าพระราชาพระองค์นั้นเสด็จไปจากที่นี้แล้วพึงเบียดเบียนมัจจุราชมัจจุราชนั้นถูกเบียดเบียนแล้วพึงนำพระองค์กลับมาในที่นี้อีกนะกลัวว่าเนี่ยคนเลวเนี้ยไปแล้วเดี๋ยวจะไปเบียดเบียนพญามัจจุราชนะพญามัจจุราชรำคาญกลัวก็เลยส่งกลับมานะก็เลยในประตูนี้คงจะต้องถูกเบียดเบียนอีกแหละก็เลยร้องไห้ผู้ทำบาปย่ำเดือดร้อนในโลกทั้งสองภิกษุทั้งหลายทูลถามพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้พระเทวทัตเกิดแล้วณที่ไหนพระศาสดาตรัสว่าในอเวจีมหานรกภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเทวทัตประพฤติเดือดร้อนในโลกนี้แล้วไปเกิดในสถานที่เดือดร้อนนั่นแลอีกหรือพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายจะเป็นบรรพชิตก็ตามเป็นคฤหัสถ์ก็ตามมีปกติอยู่ด้วยความประมาทย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองทีเดียวดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถานี้ว่าอิทะตัปปติเปจจะตัปปติปาปการีอุพยัตถะตัปปติปาปังเมกตันติตัปปติ
พิโยตัปปติทุกขติงคะโตผู้มีปกติทำบาปย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ละไปแล้วย่อมเดือดร้อนเขาย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองเขาย่อมเดือดร้อนว่ากรรมชั่วเราทำแล้วไปสู่ทุกขติย่อมเดือดร้อนยิ่งขึ้นนะก็ปกติคนที่ทำบาปนะโลกนี้ก็จะเดือดร้อนในอนาคตก็จะเดือดร้อนโดยเฉพาะในโลกนี้ก็ตอนใกล้ตายแล้วแก้อัดว่าอิทัตตปฏิย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ด้วยเหตุเพียงโทมนัสด้วยความเดือดร้อนเพราะกรรมเปตจะความว่าตนในโลกหน้าย่อมเดือดร้อนเพราะทุกข์ในอบายอันร้ายแรงยิ่งด้วยความเดือดร้อนเพราะวิบากปาปการีความว่าผู้ทำบาปมีประการต่างๆอุปยัตถะชื่อว่าย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองด้วยความเดือดร้อนมีประการดังกล่าวแล้วนี้ปาปังเมความว่าก็ผู้มีปกติทำบาปนั้นเมื่อเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนเพราะกรรมชื่อว่าย่อมเดือดร้อนด้วยคิดว่ากรรมชั่วเราทำแล้วข้อนั้นเป็นความเดือดร้อนมีประมาณเล็กน้อยแต่เมื่อเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนเพราะวิบากชื่อว่าไปสู่ทุกขติย่อมเดือดร้อนยิ่งขึ้นคือย่อมเดือดร้อนเหลือเกินด้วยความเดือดร้อนอันหยาบช้าอย่างยิ่งก็ถูกไฟเผาอยู่ตลอดเวลาไม่เดือดร้อนได้ยังไงนะในนรกนั่นนะในการจบคาถาชนเป็นอันมากก็ได้เป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นแล้วเทศนามีประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แหลเรื่องพระเทวทัตจบสาธุสาธุสาธุขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคาถาธรรมบทนะเรื่องนางสุมนาเทวีข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปารภนางสุมนาเทวีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอิทะนันติเปตจะนันติเป็นต้นการอบรมลูกหลานให้รับหน้าที่ของตนนะนี่ก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่นะหรือว่าครูบาอาจารย์ก็ตามนะต้องมีการอบรมการอบรมก็แตกต่างกันด้วยนะเพราะว่าอุปนิสัยก็แตกต่างกันลูกหลานลูกศิษย์ต่างๆนี่ก็บางคนก็เหมือนกับพระพุทธเจ้านะอบรมแบบรุนแรงก็มีอบรมแบบละมุนละม่อมก็มีมันก็ตามอัธยาศัยก็ขึ้นอยู่กับความฉลาดความพิสดารภิกษุ 2,000 รูปย่อมฉันในเรือนของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีในกรุงสาวัตถีทุกวันในเรือนของนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็เช่นนั้นก็บุคคลใดๆในกรุงสาวัตถีเป็นผู้ประสงค์จะถวายทานบุคคลนั้นๆต้องได้โอกาสของท่านทั้งสองนั้นก่อนแล้วจึงทำได้ก็คือจะต้องไปถามนะต้องไปขอโอกาสนะเพราะว่าเศรษฐีทั้งสองท่านนี้ก็จะทำเป็นประจำนะถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะคนอื่นๆถามว่าท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีหรือนางวิสาขามาสู่โรงทานของท่านแล้วหรือเมื่อเขาตอบว่าไม่ได้มาย่อมติเตียนแม้ทานอันบุคคลสละทรัพย์ตั้งแสนแล้วทำว่านี้ชื่อว่าทานอะไรเพราะท่านทั้งสองนั้นย่อมรู้จักความชอบใจของภิกษุสงฆ์และกิจอันสมควรแก่ภิกษุสงฆ์อันนี้ก็เป็นธรรมเนียมนะว่าใครจะทำทานจะต้องไปบอกกับเศรษฐีทั้งสองนั้นให้ท่านมาเหมือนกับมาเปิดงานก่อนแล้วท่านก็รู้ธรรมเนียมด้วยว่าพระภิกษุสงฆ์นั้นชอบใจอะไรอย่างไหนควรอย่างไหนไม่ควรนะเมื่อท่านทั้งสองนั้นอยู่พระภิกษุย่อมฉันได้ตามความพอใจทีเดียวเพราะฉะนั้นทุกๆคนที่ประสงค์จะถวายทานจึงเชิญท่านทั้งสองนั้นไปท่านทั้งสองนั้นย่อมไม่ได้เพื่อจะอังคาดภิกษุทั้งหลายในเรือนของตนด้วยเหตุนี้เพราะเหตุนั้นนางวิสาขาเมื่อใครครวญว่าใครหนอแลจักดำรงในหน้าที่ของเราเลี้ยงภิกษุสงฆ์เห็นธิดาของบุตรแล้วจึงตั้งเขาไว้ในหน้าที่ของตนนางก็อังคาภิกษุสงฆ์ในเรือนของนางวิสาขานั้นนางก็มีตัวแทนก็คือมีหลานถวายทานแทนที่บ้านของตัวเองตัวเองก็ไปช่วยไปเปิดงานให้ทานในบ้านคนอื่นถึงท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีก็ตั้งธิดาคนใหญ่ชื่อว่ามหาสุภัทธาไว้ก็นางมหาสุภัทธานั้นทำการขวนขวายแก่ภิกษุทั้งหลายอยู่และฟังธรรมอยู่ก็เป็นพระโสดาบันแล้วได้ไปสู่สกุลแห่งสามีก็แต่งงานออกไปนะแต่ว่าแต่งงานไปอยู่ในสกุลมิจฉาทิฏฐิแต่ตอนหลังก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปด้วยการส่งดอกมะลิมานิมนต์แต่นั้นท่านอนาถบิณฑิกะก็ได้ตั้งนางจุลสุภัทธาแทน
ก็มีลูกสาวสองคนนะมหาสุภัทรากับจุลสุภัทราแม้นางจุลสุภัทรานั้นก็ทําอยู่อย่างนั้นเหมือนกันเป็นพระโสดาบันแล้วก็ไปสู่สกุลแห่งสามีลําดับนั้นท่านอนาถบิณฑิกะจึงตั้งธิดาคนเล็กมีสามคนนะคนที่สามนี้ชื่อว่านางสุมนาเทวีคนใหญ่ชื่อมหาสุภัทราคนกลางชื่อว่าจุลสุภัทราคนเล็กชื่อว่าสุมนาสุมนานี่แปลว่าดอกมะลินะก็ตอนหลังก็นางสุมนาก็ป่วยนะก็ป่วยนางสุมนานี่นะก็ปรนนิบัติพระภิกษุแล้วก็ฟังธรรมนะเมื่อฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระสกทาคามีได้สกทาคามีผลสูงกว่าพ่อด้วยก็ยังเป็นกุมาริการุ่นสาวอยู่ทีเดียวไม่ได้แต่งงานนะกระสับกระส่ายด้วยความไม่ผาสุกเห็นปานนั้นแล้วก็ได้ตัดอาหารก็คือรับประทานอาหารไม่ได้นะมีความประสงค์จะเห็นบิดาก็ใกล้จะตายแล้วก็ให้เรียกให้เชิญบิดามาท่านเศรษฐีนั้นพอได้ยินข่าวของธิดาในโรงทานแห่งหนึ่งก็มาหาแล้วพูดว่าเป็นอะไรหรือแม่สุมนาธิดานั้นก็ตอบบิดาว่าอะไรเล่าน้องชายก็เรียกพ่อว่าเป็นน้องชายนะพ่อก็แปลกใจนะลูกทำไมมาเรียกเราว่าเป็นน้องชายก็เศรษฐีฤกษ์ก็เลยกล่าวว่าเจ้าเพ้อไปหรือแม่ธิดาก็กล่าวว่าไม่ได้เพ้อหรอกน้องชายบิดาก็กล่าวว่าเจ้ากลัวหรือแม่ธิดากล่าวว่าไม่กลัวหรอกน้องชายแต่พอนางสุมนาเทวีกล่าวได้เพียงเท่านี้ก็ได้ทํากาละตายก็ส่งข่าวไปบอกพ่อมาเพื่อจะมาเตือนเท่านั้นเองว่าอย่าประมาทตัวเองก็ตายไปด้วยสติสัมปชัญญะนะมีสติสัมปชัญญะก่อนตายท่านเศรษฐีผู้บิดาก็ร้องให้ไปทูลพระศาสดาท่านเศรษฐีนั้นแม้เป็นพระโสดาบันก็ไม่สามารถจะอดกลั้นความเศร้าโศกอันเกิดในธิดาได้ด้วยความรักนะสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นที่ตั้งความโศกแหละก็ให้ทําการปลงศพของธิดาเสร็จแล้วร้องให้ไปสู่สํานักของพระศาสดาเมื่อพระองค์ตรัสว่าก็ฤหบดีทําไมท่านจึงมีทุกข์เสียใจมีหน้าอาบไปด้วยน้ําตาร้องให้มาแล้วจึงกราบทูลว่านางสุมนาเทวีเป็นธิดาของข้าพระองค์ทํากาลเสร็จแล้วพระเจ้าข้าพระศาสดาก็ตรัสว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรท่านจึงโศกความตายย่อมเป็นไปโดยส่วนเดียวแก่สัพพสัตว์มิใช่หรือนะก็รู้แล้วนี่แสดงธรรมฟังธรรมมาทั้งมากมายแล้วว่าความตายก็เป็นปกติธรรมดานะสัตว์ทั้งหลายก็มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาแล้วทําไมถึงต้องโศกล่ะเศรษฐีก็ทูลว่าข้าพระองค์ทราบข้อนั้นพระเจ้าข้าแต่ธิดาของข้าพระองค์ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะเห็นปานนี้ในเวลาจวนตายนางไม่สามารถคุมสติไว้ได้เลยบ่นเพ้อตายไปแล้วด้วยเหตุนั้นโทมนัสไม่น้อยจึงเกิดแก่ข้าพระองค์เป็นผู้ที่มีศีลดีงามมีหิริโอตตัปปะแต่ทำไมเวลาใกล้จะตายไม่มีสติเลยบ่นเพ้อไประลึกไม่ได้นะก็เลยทำให้เสียใจนะพระศาสดาก็ตรัสว่ามหาเศรษฐีก็นางพูดอะไรเล่าอนาถบิณฑิกะก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เรียกนางว่าเป็นอะไรหรือสุมนาทีนั้นนางก็กล่าวกับข้าพระองค์ว่าอะไรน้องชายแต่นั้นเมื่อข้าพระองค์กล่าวว่าเจ้าเพ้อไปแล้วหรือแม่ก็ตอบว่าไม่เพ้อหรอกน้องชายเมื่อข้าพระองค์ถามว่าเจ้ากลัวหรือแม่ก็ตอบว่าไม่กลัวหรอกน้องชายพอกล่าวได้เท่านี้ก็ทํากาละนะใครจะไปรู้นะก็นึกว่าลูกนั้นเสียสติไปแล้วล่ะลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับเศรษฐีนั้นว่ามหาเศรษฐีธิดาของท่านจะได้เพ้อก็หาไม่ได้ไม่ได้เพ้อหรอกนะเศรษฐีก็ทูลว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรนางจึงพูดอย่างนั้นนำมาเรียกพ่อเป็นน้องชายได้ยังไงพระศาสดาก็ตรัสว่าเพราะท่านเป็นน้องของนางจริงๆนางจึงพูดอย่างนั้นกับท่านกฤหบดีก็ธิดาของท่านเป็นใหญ่กว่าท่านโดยมรรคและผลเพราะท่านเป็นเพียงโสดาบันส่วนธิดาของท่านเป็นสกทาคามีเพราะนางเป็นใหญ่โดยมรรคและผลนางจึงกล่าวอย่างนั้นกับท่านก็รู้อย่างนี้ก็ดีใจนะเพราะว่าโอ้นางนี้ได้ดีกว่าพ่ออีกเป็นประเภทอะไรเป็นเรียกอะไรนะอภิชาติบุตรนะ
นะอภิชาตบุตรนะเศรษฐีก็ทูลว่าอย่างนั้นหรือพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นคฤหบดีเศรษฐีก็ทูลว่าเวลานี้นางเกิดที่ไหนพระเจ้าข้าเมื่อพระศาสดาตรัสว่าในภพดุสิตคฤหบดีท่านเศรษฐียังกราบทูลว่าธิดาของข้าพระองค์เที่ยวเพลิดเพลินอยู่ในระหว่างหมู่ญาติในโลกนี้แม้ไปจากโลกนี้แล้วก็เกิดในที่ที่เพลิดเพลินเหมือนกันหรือพระเจ้าข้าคนทําบุญนั้นย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองนะทีนั้นพระศาสดาตรัสกับเศรษฐีนั้นว่าอย่างนั้นคฤหบดีธรรมดาผู้ไม่ประมาทเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นบรรพชิตก็ตามย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้และโลกหน้าแท้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าอิทะนันดติเปจนันดติกตะปุญโยอุพยัตถนันดติปุญญังเมกตันตินันดติพิโยนันดติสุขติงคโตผู้มีบุญอันทำไว้แล้วย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ละไปแล้วย่อมเพลิดเพลินเขาย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองเขาย่อมเพลิดเพลินว่าเราทำบุญไว้แล้วไปสู่สุคติย่อมเพลิดเพลินยิ่งขึ้นนะก็ปกติธรรมดาของคนที่ทำบุญนะขณะที่ทำบุญก็มีความสุขเพราะว่ามีเวทนาที่เป็นอุเบกขาบ้างเป็นโสมนัสบ้างแล้วก็มีความผ่องใสอันเกิดจากศรัทธาก็ได้ความสุขในขณะที่ทําบุญแต่ว่าอันนี้ก็เป็นผลในปัจจุบันนะเป็นสัมยุตตผลเป็นผลที่เกิดพร้อมกันในขณะที่ทําแต่ว่าบุญในอนาคตให้ผลในอนาคตก็มีความสุขยิ่งกว่านะแก้อัดบทว่าอิทะความว่าย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ด้วยความเพลิดเพลินเพราะกรรมขณะที่ทําบุญนะก็มีความเพลิดเพลินเพราะว่าไม่มีโทมนัสไม่มีทุกข์เปตจะความว่าย่อมเพลิดเพลินในโลกหน้าด้วยความเพลิดเพลินเพราะวิบากอันนี้ก็เป็นผลกตปุญโญคือผู้ที่ทําบุญมีประการต่างๆนะบุญกิริยาวัตถุทั้งสิบอุพยัตถะความว่าย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ด้วยคิดว่ากุศลเราทําไว้แล้วบาปเราไม่ได้ทําเมื่อสวยวิบากชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินในโลกหน้าปุญญังเมความว่าก็เมื่อเพลิดเพลินในโลกนี้ชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินเหตุอาศัยความเพลิดเพลินเพราะกรรมด้วยเหตุเพียงโสมนัสเท่านั้นว่าเราได้ทําบุญแล้วเราทําบุญแล้วก็มานึกถึงแล้วว่าเราทําบุญที่นั้นที่นี่ก็ได้ความสุขความเพลิดเพลินพิโยเป็นต้นความว่าก็เขาไปสู่สุคติแล้วเมื่อเสวยทิพยสมบัติตลอด57โกฏิปีบ้าง60แสนปีบ้างย่อมชื่อว่าเพลิดเพลินอย่างยิ่งในดุสิตบุรีนะ57โกฏินี่ในเป็นอายุของเทวดาชั้นดุสิตด้วยความเพลิดเพลินเพราะวิบากในการจบเทศนาก็ควรเป็นอันมากก็ได้บรรลุอริยบุคคลได้เป็นพระอริยบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นนะถ้าทำเทศนาก็ได้เป็นประโยชน์แก่มหาชนดังนี้อันนี้ก็เรื่องของนางสุมนาเศรษฐีนี่ก็เป็นโสดาบันนะแต่ว่าไอ้ความรักความผูกพันมันก็ยังละไม่ได้ตัดไม่ได้นะก็เศร้าโศกเหมือนนางวิสาขาเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งสั้นเรื่องภิกษุสองสหายก็ความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภภิกษุสองสหายตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพระหุมปิเจสหิตังพาสมาโนเป็นต้นสองสหายก็ออกบวชนะความพิสดารว่ากุลบุตรสองคนชาวเมืองสาวัตถีเป็นสหายกันไปยังวิหารฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วละกามทั้งหลายถวายชีวิตในพระศาสนาของพระศาสดาบวชอุทิศชีวิตเลยนะไม่อาลัยในชีวิตเพราะรู้ว่ามันไม่มีสาระก็บวชแล้วอยู่ในสำนักพระอาจารย์และอุปชาตลอด5 ปีแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามถึงธุระในพระศาสนาได้ฟังวิปัสสนาธุระและคันธธุระโดยพิสดารแล้วความจริงแล้ว5 ปีนี้ก็ต้องได้ยินได้ฟังมาบ้างนะแต่ว่าก็เมื่อครบจำนวน5 ปีแล้วศึกษาพระธรรมวินัยพอสมควรแล้วก็ให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็คือจะออกไปไปบัตรนะจะอยู่นอกอ้อมอกของอาจารย์แล้วก็เลยไปขอกรรมฐานไปทูลถามถึงธุระสําคัญนะก็คือวิปัสสนาธุระกับคันธธุระเป็นทางเลือกแล้วพอถึง5 ปีก็จะเป็นทางเลือกว่าจะมาเป็นวิปัสสนาธุระหรือว่าจะมาเป็นคันธธุระก็รูปหนึ่งกราบทูลก่อนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์บวชแล้วเมื่อภายแก่ไม่สามารถจะบำเพ็ญคันธธุระไ
แต่จะบำเพ็ญวิปัสสนาธุระได้ดังนี้แล้วทูลให้พระศาสดาตรัสบอกวิปัสสนาจนถึงพระอรหัตภาคเพียรพยายามอยู่ก็บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายอันนี้ก็บุญบารมีในอดีตกระตุ้นเตือนนะแต่โดยความเป็นจริงอ่ะถ้ามีปัญญามีสติก็ควรจะพิจารณาได้นะโดยเฉพาะถ้าบวชนะไม่ได้บวชตามประเพณีไม่ได้บวชอายุ20 21อะไรพวกนี้เนี่ยนะบวชอายุมากแล้วก็ภาคเพียรมากเป็น2 เท่า 3 เท่ากว่าคนที่ก็บวชหนุ่มๆ นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบุญไม่ได้ตักเตือนนะบุญเก่าไม่ได้ตักเตือนให้รีบบวชเพราะนั้นก็มีบุญมาบวชตอนนี้ก็อายุก็เหลือน้อยน้อยกว่าพวกที่บวชหนุ่มๆได้ตามปกติไม่มีกรรมตัดรอนนะนั้นท่านก็เลยไม่บำเพ็ญคันธธุระละไม่อยากทรงพระไตรปิฎกอยากจะเจริญวิปัสสนาแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์จริงๆนะฝ่ายภิกษุรูปนอกนี้คิดว่าเราจะบำเพ็ญคันธธุระดังนี้แล้วก็เรียนพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกโดยลำดับกล่าวธรรมตัวสารพัญญะในสถานที่ที่ตนไปแล้วเที่ยวบอกธรรมแก่ภิกษุ500รูปได้เป็นอาจารย์ของคณะใหญ่18คณะโอ้นะก็ความสามารถนะอันนี้ก็บุญเก่าก็เหมือนกันนะบุญเก่าสั่งสมมานะแต่ว่าสั่งสมมาอินทรีย์ยังไม่พร้อมบุญในการที่จะทำให้บรรลุนะแต่สั่งสมบุญมาในความที่สามารถจะปกครองคนมีความสามารถในการที่จะเรียนเพราะว่าบางคนมีความสามารถในการที่จะเรียนแต่ไม่มีความสามารถในการที่จะแสดงบางคนก็มีความสามารถในการเรียนด้วยมีความสามารถในการที่จะแสดงด้วยแต่ว่าปฏิบัติธรรมยังไม่ได้เพราะว่าอุปนิสัยยังไม่พร้อมพอนะต้องมีเหตุที่ทำให้สลดใจอินทรีย์มันถึงจะกล้าขึ้นพอที่จะปฏิบัติธรรมได้ภิกษุทั้งหลายเรียนพระกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาแล้วไปสู่ที่อยู่ของพระเถระนอกนี้ก็คือรูปที่บำเพ็ญวิปัสสนาตั้งอยู่ในโอวาทของท่านบรรลุพระอรหันต์แล้วนมัสการพระเถระเรียนว่ากระผมทั้งหลายใคร่จะเฝ้าพระศาสดาพระเถระกล่าวว่าไปเถิดผู้มีอายุท่านทั้งหลายจงถวายบังคมพระศาสดานมัสการพระมหาเถระทั้ง80รูปตามคำของเราจงบอกกับพระเถระผู้สหายของเราบ้างว่าท่านอาจารย์ของกระผมทั้งหลายนมัสการใต้เท้าดังนี้แล้วก็ส่งไปก็เป็นเพื่อนกันได้ครหัสแล้วนะบวชแล้วก็ไปบำเพ็ญเพียรได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็คิดถึงเพื่อนนะมีพระภิกษุไปปฏิบัติได้บรรลุจะเข้ามากราบทูลกราบเยี่ยมพระพุทธเจ้าก็เลยฝากความคิดถึงมาถึงเพื่อนด้วยแต่เพื่อนนี่ได้ดีมีสุขไปแล้วนะเป็นอาจารย์ใหญ่18คณะก็เลยดูซิลืมเพื่อนหรือเปล่าก็พระภิกษุเหล่านั้นก็ไปสู่วิหารถวายบังคมพระศาสดานมัสการพระอาศิติมหาเถระแล้วไปสู่สำนักของพระคันธิกะเถระเรียนว่าใต้เท้าขอรับท่านอาจารย์ของพวกกระผมนมัสการถึงใต้เท้าก็เมื่อพระเถระนอกนี้ถามว่าอาจารย์ของพวกท่านนั่นเป็นใครภิกษุเหล่านั้นเรียนว่าเป็นภิกษุผู้สหายของใต้เท้าขอรับเมื่อพระเถระคือพระที่เจริญวิปัสสนาที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยส่งข่าวมาเยี่ยมอย่างนี้เรื่อยๆอยู่ก็คือใครไปปฏิบัติกับท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กลับมาก็ส่งข่าวมาถึงเพื่อนตลอดนะภิกษุที่เป็นคันธิกะก็คือคนที่ทรงปริยัตินี้ก็อดทนอยู่ได้สิ้นการเล็กน้อยทีแรกก็ไม่พูดอะไรนะภายหลังไม่สามารถจะอดกลั้นอยู่ได้เมื่อพวกอาคันตุกะภิกษุเรียนว่าท่านอาจารย์ของพวกกระผมนมัสการใต้เท้าดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าอาจารย์ของพวกท่านนั่นเป็นใครเมื่อภิกษุทั้งหลายเรียนว่าเป็นภิกษุผู้สหายของใต้เท้าขอรับจึงกล่าวว่าก็อะไรเล่าที่พวกท่านเรียนในสำนักของภิกษุนั้นบรรดานิกายมีทีฆานิกายเป็นต้นนิกายใดนิกายหนึ่งหรือบรรดาปิฎกสามปิฎกใดปิฎกหนึ่งหรือที่พวกท่านได้แล้วดังนี้แล้วคิดว่าสหายของเราเนี่ยย่อมไม่รู้จักคาถาแม้ประกอบด้วย4 บทถือบังสกุลเข้าป่าแต่ในคราวบวชแล้วยังได้อันเตวาสิกมากมายหนอในการที่เธอมาเราควรจะถามปัญหาดูนะก็เกิดนี่เขาเรียกอะไรนะอุปกิเลสติดยก16 อย่างนี่อันนี้เขาเรียกอะไรการแข่งดีหรือนี่แข่งดีไม่ได้แข่งนี่เขาไม่ได้แข่งในการที่อยู่ปากด้วยกันอันนี้เขาเรียกว่าดูหมิ่น
นะอันนี้เขาเรียกว่าดูหมิ่นนะอะไรไม่ได้เรียนอะไรมาสักนิกายไปอยู่ป่าถือป้าเมืองตะกุนอยู่ป่ามาบอกว่าเป็นเพื่อนเราได้ไงเดี๋ยวมาเนี่ยจะถามดูหน่อยนะก็พระเถระทั้งสองก็ได้พบกันนะในการต่อมาพระเถระคือพระวิปัสสกะที่เป็นพระอรหันต์นั้นก็ได้มาเฝ้าพระศาสดาเก็บบาจีวรไว้ในสำนักของพระเถระผู้สหายแล้วไปถวายบังคมพระศาสดาและนมัสการพระอสิติมหาเถระแล้วนะนี่ก็เป็นธรรมเนียมของอะไรของลูกศิษย์นะแล้วก็อคันตุกะด้วยนะแล้วก็เป็นธรรมเนียมของผู้น้อยก็ไปกราบเยี่ยมผู้ใหญ่ก็กลับมาที่อยู่ของพระเถระผู้สหายลำดับนั้นพระคันธิกะเถระนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทำวัดแก่ท่านแล้วถือเอาอาสนะมีขนาดเท่ากันนั่งแล้วด้วยตั้งใจว่าจับถามปัญหานะเพราะนั้นก็นะต้องดูพรรษาด้วยนะต้องถามพรรษานะถ้าพรรษามากกว่าก็ให้นั่งสูงกว่าพรรษาน้อยกว่าก็ให้นั่งต่ำกว่านะเรือปูอาสนะนี่ก็ฉลาดนะไปตรวจที่เป็นอะไรเสนาสนะคาหาปะกะนะเวลาจะปูอาสนะนี่ก็จะต้องรู้จักไปตรวจที่พรรษาเท่าไรพรรษาเท่าไรแล้วก็ปูอาสนะตามลำดับพรรษานะก็ตกลงแล้วคิดว่าเดี๋ยวจะต้องถามปัญหาซะหน่อยนะถ้าเกิดไปถามจริงๆกับพระอรหันต์ด้วยจิตลบหลู่นี่ก็ไปตกนรกกันนะพระศาสดาก็เลยแก้ปัญหาก็ถามปัญหาของพระเถระทั้งสองเองนะขณะนั้นพระศาสดาทรงทราบว่าคันธิกะภิกษุนี้พึงเบียดเบียนบุตรของเราผู้มีรูปเห็นปานนี้แล้วเกิดในนรกได้ทรงเอ็นดูในเธอทำประหนึ่งเสด็จเที่ยวจาริกไปในวิหารเสด็จถึงสถานที่เธอทั้งสองนั้นนั่งแล้วประทับนั่งเหนือพุทธอาสน์ที่เธอจัดไว้ปกติแล้วในกุฏินะหรือว่าในที่นั่งที่ยืนของพระภิกษุทุกรูปเนี่ยนะเวลาที่ท่านปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็จะมีอาสนะของพระพุทธเจ้าไว้นะไม่มีอะไรก็เอาใบไม้เนี่ยมาปัดแล้วก็ทําเป็นที่นั่งไว้เผื่อพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาด้วยฤทธิ์บ้างแท้จริงภิกษุทั้งหลายเมื่อจะนั่งในที่นั้นๆจะจัดอาสนะสำหรับพระพุทธเจ้าก่อนแล้วจึงนั่งเพราะเหตุนั้นพระศาสดาจึงประทับนั่งเหนืออาสนะที่พระคันธิกะภิกษุนั้นจัดไว้โดยปกตินั่นแลก็แลครั้นประทับนั่งแล้วจึงตรัสถามปัญหาในปฐมฌานกับคันธิกะภิกษุนะในปฐมฌานนี่นะปฏิบัติแล้วเป็นยังไงความรู้สึกยังไงลักษณะธรรมะเป็นยังไงครั้นเมื่อเธอถูกถามก็ตอบไม่ได้เพราะว่าไม่เคยปฏิบัตินะความจริงแล้วเนี่ยนะถ้าผู้มีอุปนิสัยจริงๆเนี่ยดูในลังกาได้นะเขาส่งพระไตรปิฎกแล้วได้บรรลุด้วยนะหลายองค์แต่ว่าอันนี้ต้องถึงอุปนิสัยพร้อมนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะการศึกษาปริยัติก็ต้องฝักใฝ่นะต้องโดยเฉพาะในสมัยก่อนนี่ก็ใช้สาธยายเมื่อสาธยายก็ต้องมีจิตใจฝักใฝ่ในการสาธยายเพราะฉะนั้นจะแบ่งเวลาในการที่จะไปเจริญสมถะวิปัสสนานี่หาเวลาไม่มีเอาง่ายๆเลยสมัยเนี้ยคนที่เรียนบาลีในสมัยนี้ไม่มีเวลาในการปฏิบัตินะเพราะนั้นก็เลยแยกส่วนกันไปเลยนะก็เลยไม่ได้ปฏิบัติเมื่อไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เข้าใจในลักษณะไม่เข้าใจในอาการนะความเป็นไปของจิตในขณะที่เป็นไปในสมถะก็ตามหรือว่าวิปัสสนาก็ตามนะก็ตอบไม่ได้ถามปัญหาในปฐมฌานก็ตอบไม่ได้จึงตรัสถามปัญหาในรูปสมบัติและอรูปสมบัติทั้งแปดตั้งแต่ทุติยฌานเป็นต้นไปพระคันธิกะเถระก็มิอาจทูลตอบได้แม้ข้อเดียวตอบไม่ได้เลยความจริงแล้วนี่นะถ้าตอบตามปริยัติก็ตอบได้นะตอบตามปริยัติแต่จริงแล้วปริยัติสมัยก่อนก็คงไม่ได้ละเอียดขนาดนี้หรอกเพราะว่าขนาดนี้สมัยนี้เนี่ยรุ่นอรรถกถาจารย์เขามาขยายไว้ให้ดีกาจารย์มาขยายไว้ให้แต่ตอนครั้งพุทธกาลนั้นน่ะยังไม่ได้มีการขยายต้องไปใครสงสัยต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเองอาเป็นก็แสดงเอาไว้นะในเรื่องของฌานหนึ่งฌานสองสามสี่ห้าเท่านั้นเองก็เลยตอบไม่ได้เลยละข้อเดียวนะสมาบัติทั้งแปดพระวิปัสสกะเถระนอกนี้ทูลตอบปัญหานั้นได้ทั้งหมดเลยแสดงว่าท่านก็ได้สมาบัติแปดนะทีนั้นพระศาสดาตรัสถามปัญหาในโสดาปัตติมรรคกับเธอพระคันธิกะเถระก็มิสามารถทูลตอบได้ขณะฌานรูปฌานอรูปฌานยังตอบไม่ได้นะโสดาปัตติมรรคโลกุตระจะตอบได้ยังไงแต่นั้นจึงตรัสถามกะพระขีณาสพเถระพระเถระก็ทูลตอบได้
นะพระวิปัสสกเถระได้รับสาธุการนะพระวิปัสสกเถระในที่นี้หมายถึงพระภิกษุที่บำเพ็ญวิปัสสนาแต่ว่าไม่ใช่หมายถึงว่าสุขวิปัสสกนะถ้าสุขวิปัสสกนี่ไม่ได้อภิญญาแต่ว่าถ้าเป็นวิปัสสกเถระแปลว่าผู้ที่มุ่งไปทางเจริญวิปัสสนาให้เห็นต่างจากคันธธุระนะให้เห็นต่างจากคันธิกะพระศาสดาทรงชมเชยว่าดีละดีละก็ให้สาธุการนะแล้วก็ตรัสถามปัญหาแม้ในมรรคที่เหลือทั้งหลายโดยลำดับพระคันธิกะเถระก็มิได้อาจทูลตอบปัญหาได้สักข้อเดียวส่วนพระขีณาสพทูลตอบปัญหาที่ตรัสถามแล้วถามแล้วได้พระศาสดาก็ประทานสาธุการแก่พระขีณาสพนั้นในฐานะทั้งสี่เทวดาทั้งหมดตั้งต้นแต่ภูมิเทวดาจนถึงพรหมโลกและนาคครุฑได้ฟังสาธุการนั้นแล้วก็ได้ให้สาธุการไปตามๆกันพวกอันเทวสิกและสัตถิวิหาริกของพระคันธิกะเถระก็18คณะนะสงสัยจะต้องเป็นหลายร้อยนะได้สดับสาธุการนั้นแล้วจึงยกโทษพระศาสดาว่าพระศาสดาทรงทำกรรมอะไรนี่พระองค์ได้ประทานสาธุการแก่พระมหันตกะเถระหมายถึงพระที่แก่พระเถระแก่ผู้ไม่รู้อะไรๆในฐานะทั้งสี่ส่วนท่านอาจารย์ของพวกเราผู้ทรงจำพระปริยัติธรรมไว้ได้ทั้งหมดเป็นหัวหน้าของภิกษุประมาณ500รูปพระองค์มิได้ทรงธรรมแม้มาดว่าความสรรเสริญนะก็พูดมากแต่ไม่ปฏิบัติก็ไร้ประโยชน์นะลำดับนั้นพระศาสดาตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอกล่าวอะไรกันนี่เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเนื้อความนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอาจารย์ของพวกเธอเช่นกับผู้รักษาโคทั้งหลายเพื่อค่าจ้างในศาสนาของเราส่วนบุตรของเราเช่นกับเจ้าของผู้บริโภคปัญจโครสตามชอบใจดังนี้แล้วได้พาสิทธิพระคาถาเหล่านี้ว่าปหุมปิเจสหิตังพาสมาโนนาตักกโรโหตินโรปมัตโตโคโปวะคาโวคณะยังปเรสังนะภาควาสามัญญัสสะโหติอัปปัมปิเจตหิตังภาสมาโนธรรมัสสะโหติอนุธรรมจารีราคัญจะโทสัญจะปหายะโมหังสัมมัปปชาโนสุวิมุตตจิตโตอนุปาริยาโนอิทวาหุรังวาสะภาควาสามัญญัสสะโหติความว่าหากว่านรชนกล่าวพระพุทธพจน์อันมีประโยชน์เกื้อกูลแม้มากแต่เป็นผู้ประมาทแล้วไม่ทำตามพระพุทธพจน์นั้นไซเขาย่อมไม่เป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญญผลเหมือนคนเลี้ยงโคนับโคทั้งหลายของชนเหล่าอื่นย่อมเป็นผู้ไม่มีส่วนแห่งปัญจโครสฉะนั้นหากว่านรชนกล่าวพระพุทธพจน์อันมีประโยชน์เกื้อกูลแม้น้อยแต่เป็นผู้มีปกติประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมไซเขาละราคะโทสะและโมหะแล้วรู้ชอบมีจิตหลุดพ้นดีแล้วหมดความยึดถือในโลกนี้หรือในโลกหน้าเขาย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญญผลนะเพราะฉะนั้นนี่จะกล่าวน้อยกล่าวมากก็ตามนะถ้าไม่บรรลุก็รับจ้างเลี้ยงโคใครรู้มากก็แสดงว่ารับจ้างเลี้ยงโคเยอะใครรู้น้อยก็รับจ้างเลี้ยงโคน้อยนะเพราะว่ายังไม่ได้ลิ้มรสปัญจโครสเลยนะก็คือมรรคผลนั่นเองบทว่าสหิตังนี้เป็นชื่อแห่งพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกนรชนก็ไปหาอาจารย์ทั้งหลายเล่าเรียนพระพุทธพจน์นั้นแล้วกล่าวคือบอกได้แก่แสดงอยู่ซึ่งพระพุทธพจน์แม้มากแก่ชนเหล่าอื่นแต่หาเป็นผู้ทำกิจอันการกะบุคคลฟังธรรมนั้นแล้วจะพึงทำไม่ชื่อว่าสาวกเพราะว่าเป็นผู้ที่ฟังแล้วแล้วก็ทำกิจสี่อย่างที่ควรทำในอริยสัจสี่นะคือไม่ยังการทำไว้ในใจให้เป็นไปไม่มีโยนิโสมนสิการด้วยอำนาจแห่งไตรลักษณ์มีอนิจจลักษณะเป็นต้นชั่วขณะแม้สักว่าไกลปรบไปนะชั่วนิดนึงก็ไม่มีนรชนนั้นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งผลสักว่าการทำวัดปฏิบัติจากสำนักของอันเทวสิกทั้งหลายอย่างเดียวก็คือได้รับการบูชาจากลูกศิษย์ได้รับคำสรรเสริญกราบไหว้บูชาสักการะเท่านั้นเองแต่หาเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณเครื่องเป็นสมณะไม่เหมือนคนเลี้ยงโครักษาโคทั้งหลายเพื่อค่าจ้างประจำวันรับไปแต่เช้าตรู่เวลาเย็นนับมอบให้แก่เจ้าของทั้งหลายแล้วรับเอาเพียงค่าจ้างรายวัน
แต่ไม่ได้เพื่อบริโภคปัญจโครสตามความชอบใจฉะนั้นแหละนอกจากได้รับการอุปถัมภ์อุปถากราบไหว้บูชาจากลูกศิษย์แล้วก็ยังได้ลาภสักการะด้วยนะคนแสดงธรรมเนี่ยนะถ้ารับไม่ดีเขาเรียกอะไรลาภสักการะนี่เหมือนขวานฟ้านะขวานฟ้าก็คือฟ้าผ่าแหละรับไม่ดีไม่มีเครื่องร่อฟ้าไม่มีเครื่องสายร่อฟ้านะพังพินาศเหมือนอย่างว่าเจ้าของโคพวกเดียวย่อมบริโภคปัญจโครสแห่งโคทั้งหลายที่นายโคบาลมอบให้แล้วฉันใดการระกับบุคคลทั้งหลายฟังธรรมอันนรชนนั้นกล่าวแล้วปฏิบัติตามที่นรชนนั้นพร่ำสอนแล้วก็ฉะนั้นบางพวกบรรลุปฐมฌานเป็นต้นบางพวกเจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุมรรคและผลจัดว่าเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณเครื่องเป็นธรรมณะเหมือนพวกเจ้าของโคย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งโครสฉะนั้นพระศาสดาตรัสคาถาที่หนึ่งด้วยอำนาจแห่งภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลผู้มีสุตตะมากนะมีศีลดีนะสุตตะก็มากด้วยแสดงว่ามีทรัพย์ส่วนหนึ่งแล้วแต่มีปกติอยู่ด้วยความประมาทก็คือเป็นผู้ที่เกียจคร้านแล้วก็หลงลืมสตินะนี่เรียกว่าเป็นผู้ที่ประมาทไม่ประพฤติแล้วในการทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายด้วยอำนาจแห่งไตรลักษณ์มีอนิจจลักษณะเป็นต้นหาตรัสด้วยอำนาจแห่งภิกษุผู้ทุศีลไม่ด้วยประการฉนี้มีศีลแล้วนะแต่ว่าไม่น้อมไปในการที่จะเจริญสติสัมปชัญญะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ประมาทเหมือนกันส่วนคาถาที่สองพระองค์ตรัสด้วยอำนาจแห่งการกะบุคคลผู้แม้มีสุตตะน้อยแต่ทำกรรมในการทำไว้ในใจโดยอุบายแยบคายอยู่เรียนน้อยนะแต่ว่าเข้าใจเรื่องวิธีการปฏิบัติหมดนะแต่ว่าไอการที่จะส่งพระไตรปิฎกเพื่อจะสอนคนอื่นนั้นไม่ได้คิดส่งนะไอเราปัจจุบันนี้เราก็เรียนก็คงไม่ได้คิดส่งพระไตรปิฎกนะเรียนก็คือเพื่อที่จะอบรมนะมีคำสอนไว้ในใจเยอะๆจะได้เอามาโยนิโสมนสิการแต่ว่าเมื่อไหร่จะไปโยนิโสมนสิการจริงๆสักทีหนึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอัธยาศัยนะขึ้นอยู่กับความสะดวกใจในบทเหล่านั้นบทว่าอัปปัมปิเจความว่าน้อยคือแม้เพียงหนึ่งวรรคหรือสองวรรคบาทพระคาถาว่าธรรมัสสะโหติอนุธรรมจารีเป็นต้นความว่านรชนรู้อัตรู้ธรรมแล้วประพฤติธรรมอันสมควรแก่โลกุตระธรรม9คือประเภทแห่งธรรมมีปาริสุทธิศีล4ทุดงคคุณและอสุภกรรมฐานเป็นต้นที่นับว่าข้อปฏิบัติอันเป็นส่วนเบื้องต้นอันนี้เป็นเพียงผุปภาคนะผุปภาคย่อมเป็นผู้ชื่อว่ามีปกติประพฤติธรรมสมควรคือหวังการแทงตลอดอยู่ว่าเราจักแทงตลอดในวันนี้เราจักแทงตลอดในวันนี้ทีเดียวชื่อว่าย่อมประพฤตินรชนนั้นละราคะโทสะและโมหะด้วยข้อปฏิบัติชอบนี้แล้วกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ก็คืออภิญญายธรรมนะโดยชอบคือโดยเหตุโดยในมีจิตหลุดพ้นดีแล้วด้วยอำนาจแห่งตถังคาวิมุตติวิขัมภนาวิมุตติสมุจเฉทวิมุตติปฏิปัสสัทธิวิมุตติแล้วก็นิสรณวิมุตติตถังคาวิมุตติก็ขณะที่รักษาศีลขณะที่เจริญวิปัสสนาเป็นตถังควิมุตตินะวิขัมภนวิมุตติก็ตอนที่ได้ฌานสมุจเฉทวิมุตติตอนได้มรรคปฏิปัสสัทธิวิมุตติตอนได้ผลนิสรณวิมุตติหมายถึงพระนิพพานก็หมดความถือมั่นอยู่ในโลกนี้หรือในโลกอื่นคือไม่เข้าไปยึดถือในขันธ์อายตนะและธาตุทั้งหลายอันนับเนื่องในโลกนี้และโลกอื่นหรืออันเป็นไปภายในและภายนอกด้วยอุปาทาน4ชื่อว่าเป็นมหาขีณาสกจำเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณเครื่องเป็นสมณะคือผลอันมาแล้วด้วยอำนาจแห่งคุณเครื่องเป็นสมณะกล่าวคือมรรคและคุณเครื่องเป็นสมณะคือกองแห่งอเสขะธรรม5กองแห่งอเสขะธรรม5คืออะไรคือศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์แล้วก็วิมุตติญาณทัศนะขันธ์เนี่ยนะเขาเรียกว่าอเสขะธรรมหรือว่าธรรมขันธ์5นะพระศาสดาทรงรวบยอดแห่งเทศนาด้วยพระอรหันต์เหมือนนายช่างถือเอายอดแห่งเรือนด้วยยอดแก้วฉะนั้นดังนี้แลในการจบคาถาคนเป็นอันมากได้เป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นเทศนาก็มีประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แหละเรื่องภิกษุสองสหายก็จบนะยามกะวรรควันนาจบนะจบวรรคแรกมีกี่เรื่องเนี่ยทั้งหมด14เรื่องเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัตินี้เป็นเรื่องที่สำคัญเนาะ
เออบางคนเขาบอกว่าอะไรเช้าก็คุยกับโยมกันว่าพวกก็บอกว่าปริยัติมันยากนะปฏิบัติอย่างง่ายกว่าเพราะนั้นไม่ต้องเรียนหรอกนะปฏิบัติเลยอ่ะจริงไหมก็ปฏิบัติอะไรครับก็ปฏิบัติสมาธินะเดินจงกรมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้กันนะไม่ชอบเรียนมากอ่ะใช่ไหมเออแล้วก็มุ่งที่จะปฏิบัติแต่ว่าปฏิบัติอะไรเนี่ยสำคัญเนาะแล้วก็ปฏิบัติยังไงคราวนี้ถ้าเกิดรู้ข้อปฏิบัติแล้วเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยจะต้องปฏิบัติยังไงรู้หมดแล้วข้อปฏิบัติเบื้องต้นเนี่ยนะข้อปฏิบัติวิธีเจริญวิปัสสนาวิธีเจริญสมถะรู้หมดแล้วสิ่งนี้จะต้องทําปฏิบัติยังไงถ้าปฏิบัติแล้วปฏิบัติไม่ได้เออต้องทํายังไงท่านคิดว่าควรจะต้องทํายังไงก่อนก็ท่านบอกการปฏิบัตินี้เป็นไปตามลำดับขั้นนะครับคือเริ่มตั้งแต่นี้ครับเริ่มแต่ศีลแล้วก็มีชาคริคาชาคริคานุโยคมีศีลก็ดีแล้วศีลก็ดีแล้วก็พยายามในการที่จะตื่นตัวแล้วก็เจริญสติสัมปชัญญะนะครับแล้วก็เมื่อเป็นไปตามลำดับขั้นมันไม่น่าจะมีปัญหามันไม่ได้มากก็ได้น้อยนะครับอาจารย์ครับก็มันไม่ได้นั่งสมาธิมันก็ไม่สงบละทีก็นั่งสมาธิถ้าไม่สงบแสดงว่ามันต้องมีปัญหาอย่างอื่นนะครับอือฮึเช่นถ้านั่งสมาธิแล้วมันไม่มีสติอย่างเงี้ยแสดงว่าสติในชีวิตประจําวันยังไม่ดีครับต้องไปเจริญสติในชีวิตประจําวันให้มันเพิ่มพูนยิ่งขึ้นหรือว่าถ้านั่งสมาธิแล้วมันไม่สงบนะครับก็ต้องเข้าไปพิจารณาว่ามันเวลานั่งสมาธิมันไปคิดถึงอะไรถ้าไปคิดถึงสิ่งนั้นมากก็แสดงว่าสิ่งนั้นนะครับเป็นเครื่องช่วยเครื่องทําให้ไม่สงบเพราะฉะนั้นก็ต้องไปจัดการกับเรื่องพวกนั้นนะครับทําให้สงบคือถ้าจะเจริญสมถะเพื่อให้สงบนะครับก็ต้องพิจารณาว่าเอ๊ะมันใจเรานี่มันไปพะวงอยู่กับอะไรก็ต้องเข้าไปสงบเข้าไปจัดการในเรื่องนั้นนะความจริงก็เจริญสมถะก็เพื่อให้สงบนะครับแต่มันก็ยังฟุ้งซ่านเอ๊ะมันจะไปทำให้สงบยังไงอ่ะครับก็ฟุ้งมันจะฟุ้งซ่านเรื่องอะไรนะครับอืมก็มีหลายเรื่องอะนะเรื่องให้ฟุ้งซ่านเนี่ยหรือว่านั่งแล้วก็เบลอไปเลยครับคือถ้านั่งแล้วเบลอนี่ผมยังไม่แน่ใจเลยคิดว่าเพราะว่าถ้านั่งมันเบลอเนี่ยแสดงว่าสตินี่มันไม่มีกำลังแสดงว่าต้องไปเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากขึ้นนะครับทำยังไงเจริญสติในชีวิตประจำวันก็ท่านบอกว่าเจริญสติในชีวิตประจำวันก็เนื่องด้วยอะไรครับอะไรครับเนื่องด้วยศรัทธาตามมาด้วยอะไรครับโยนิโสมนสิการะโยนิโสมนสิการะและตามมาด้วยสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปเจริญเนี่ยครับว่ามีศรัทธาในการที่จะมีโยนิโสมนสิการในการที่จะเข้าไปมีสติในการกระทำสิ่งต่างๆมากขึ้นหรือเปล่าครับเพราะว่าเข้าใจว่าถ้าขั้นตอนเหล่านี้คือเริ่มตั้งแต่มีศรัทธามันสมบูรณ์แล้วโยนิโสมนสิการมันก็ต้องมีแต่ถ้าโยนิโสมนสิการไม่มีก็แสดงว่าศรัทธายังไม่มีนะครับศรัทธายังมีไม่พอต้องหาเหตุของสติถ้าจะเจริญสติก็คือจะต้องรู้เหตุของสติสติมีเหตุอะไรบ้างก็มีสัญญาเป็นเหตุใกล้มีนะครับโยนิโสมนสิการมีการอยู่ใกล้ผู้มีสติการน้อมไปในการที่จะเพิ่มพูนสติพวกนี้ครับมีหลายในนะในโพชฌงค์เจ้าสติตามโพชฌงค์ก็ให้ความสำคัญกับสติหลีกเลี่ยงคนไม่มีสติอยู่ใกล้คนมีสติแล้วก็น้อมไปในสตินั้นถ้าเป็นยาติกสูตรก็อะไรเหตุของสติอาหารของสติสุจริตสามถ้าเป็นลักขณาดิจติกะของสติก็กายเวทนาจิตธรรมและอารมณ์ของสติแล้วก็เป็นเหตุของสติเหมือนแล้วก็สัญญาที่มั่นคงสัญญาที่มันคงในคำสอนนี่ถ้าดึกถึงคำสอนได้ก็แล้วมีกับสติ
เพราะนั้นจริงๆแล้วที่ภาวนาไม่ได้นะก็เพราะว่านิวรณ์มันยังเยอะ